วันนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีรับมอบโบราณวัตถุสองชิ้นสําคัญนะคะก็คือกรดเดนบอยประติมากรรมสรัรฤทธิ์รูปพระศิวะและประติมากรรมรูปสตรีพนมมืออย่างเป็นทางการค่ะหลังจากที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนสหรัฐอเมริกานําส่งคืนให้กับไทยแล้วก็ถูกส่งมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีรับมอบโบราณวัตถุทั้งสองรายการ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประติมาก,กรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า900-1,000ปีแสดงถึงร่องรอยหลักฐานความรุ่งเรืองในการหล่อโลหะสำริดในดินแดนที่ราบสูงโคราชที่หายไปจากปราสาทบ้านยางโป่งสะเดาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่เมื่อเกือบ50ปีก่อนซึ่งโกลเด้นบอยเป็นรูปปั้นพระศิวะสูง129เซนติเมตร ชื่อนี้เป็นชื่อที่นะคะโบราณวัตถุขนาดน,นามและยกให้เป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมระดับโลกเพราะใช้เทคโนโลยีหลอกขั้นสูงมีทองแดงและดีบุกเป็นส่วนผสมหลักเคลือบผิวด้วยกระไหลทองและฝังเงินมีรูปแบบคล้ายประติมากรรมสมฤิธ รูปพระศิวะหรือทวารบาลจากปราสาทสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นประติมากรรมทางศาสนาที่สําคัญในประเภทรูปเคารพที่มีสภาพการเก็บรักษาเกือบสมบูรณ์ส่วนประติมากรรมสตรีพนมมืออยู่ในท่านั่งชันเข่ายกมือไหว้เหนือศีรษะแต่งกายแบบบุคคลชั้นสูงหล่อด้วยสำริดนะครับมีร่องรอยการประดับด้วยโลหะเงินและทอง โบราณวัตถุทั้ง2ชิ้นนี้ผ่านการตรวจสอบแล้วรับว่าต้นกําเนิดมาจากประเทศไทยและจากนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมความงามของโบราณวัตถุทั้งสองรายการนี้นะครับที่พิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติสําหรับพระนครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพอดีเลยนะคณผู้ชมสามารถที่จะไปเข้าชมได้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจริงๆแล้วทั้งสองรายการเนี่ยนำมาส่ง ถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ได้มีการรับมอบอย่างเป็นทางการแล้วก็ในส่วนของว,วันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีการเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาชมได้ด้วยนะคะที่นี่นะคะต้องขอขอบคุณทางพิพิธภัณฑ์นะคะที่ได้เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็คืนตัวปฏิมากรรมของอต้นกําเนิดของของของเป็นเหมือนกับของชาติไทยเราในเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของประเทศไทยแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์ศิลป Metro ะเมโทรโพลิแทนหรือเดเมกเนี่ยค่ะก็ได้ส่งคืนแล้วก็ติด ต่อแล้วก็ส่งกลับมาให้กับทางประเทศไทยนะคะหรือว่าเป็นประเทศเจ้าของตัวปฏะติมากรรมนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะมีการเคลื่อนย้ายประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่ที่ขุดพบจากปราสาทสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับประติมากรรมโกรเดนบอยจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัสสถานแห่งชาติพิมาย มาแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครด้วยค่ะการได้คืนโบราณวัตถุ2ชิ้นนี้เป็นการได้คืนเนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่าโบราณวัตถุทั้ง2ชิ้นไม่มีใบอนุญาตส่งออกจากราชอาณาจักรไทยยังถูกต้องตามกฎหมายทําให้พิพิพพธภัณฑ์ดังกล่าวแสดงเจตจำนงส่งคืนโดยไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือว่าเป็นการส่งคืนกันแบบฉันมิตรค่ะ